ในความหมายของลุงเนี่ยโฟตอนน่ะมันคือแสงหรือแสงมันคือโฟตอนหรือโฟตอนคือโฟตอนแสงก็คือแสงจริงๆแสงเนี่ยมันพูดมี 2-3 นัยยะ1จะบอกว่าอนุภาคก็ได้ก็ถูก2จะบอกว่าเป็นคลื่นก็ได้ขอคำต่อคำนะฮะขออนุญาตนะฮะเพราะว่าลุงบอกต้อง3อย่างผมจะขอขมวดก่อนถ้าพูดถึงคลื่นกับความถี่เนี่ยคือสิ่งเดียวกันคลื่นกับความถี่นี้เป็นสิ่งเดียวกันใช่ถ้าความเป็นสิ่งเดียวกันเนี้ยผมจะความหมายคำเดียวก็คือมันก็คืออนุภาคคลื่นกับความถี่เป็นสิ่งเดียวกันคำว่าสิ่งเดียวกันเนี้ยมันเรียกว่าอนุภาคครับมันเป็นอนุภาคมันจะพูดด้านไหนมันได้หมดโอเคขอตรงนี้ก่อนไม่งั้นมันไปไม่ได้เมื่อมันเป็นอนุภาคอนุภาคก็คือแสงได้แสงก็คือคลื่นกับความถี่ได้พอมันเป็นคลื่นกับความถี่มันก็คือแสงและกับอนุภาคได้เพราะฉะนั้นมันก็คือโฟตอนถูกโอเคเพราะฉะนั้นแล้วโฟตอนมันมาที่หลังว่ามันมีสับแสงใหม่ของเขามันวนไปเวียนมาเรื่องของแสงมันมีมาแต่ก่อนแล้วแต่การศึกษาเรื่องแสงเนี่ยเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้เป็นความถี่ก็ได้เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นมันเกิดตัวนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าตัวกลางไอ้ตัวกลางตรงนี้แหละมันวกไปไหนมันก็เจอไอ้ตัวกลางที่ว่าเนี่ยเดิมไม่มีชื่อหรอกจะบอกว่าอนุภาคมันก็เป็นตัวกลางของระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนมันนิวตรอนเป็นตัวอยู่ตรงกลางแต่พอเวลาเทียบกับตั้งคลื่นคลื่นกับความถี่ตรงนี้ก็ออกตัวกลางเหมือนกันตัวกลางพอเกิดตัวกลางมาก็ไม่รู้จะทำไงเออมีชื่อโฟตอนกันแล้วกันก็เลยกลายเป็นโฟตอนเพราะโฟตอนก็เลยกลายเป็นส่วนย่อของแสงก็ว่าได้แล้วก็อธิบายโฟตอนเนี่ยมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในอากาศของโลกในน้ำในดินของโลกทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งซึมซับไปยังอวกาศทั้งหมดของโลกของจักรวาลไปแสนกว่าจักรวาลก็แปลว่าคำว่าโฟตอนเนี่ยมันก็เลยไปทั่วทั้งหมดทุกอนุธาตุเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นจะบอกพระธาตุปรมัตถ์ของพระเจ้าว่าไว้ได้ไหมมันก็ได้นะเออถ้าหากว่าจะโยนใหญ่กันเข้าไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่ะก็อธิบายตามนี้แต่สรุปลงแล้วก็ถอยหลังมา192959ก็บอกว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละก็เลยบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะทุกวันนี้ก็ใช้คำนี้ในการที่จะสื่อสารกับผู้คนได้พิจารณาโดยเฉพาะยิ่งนักฟิสิกส์ประมวลออกให้ได้แล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจในแนวทางของลุงคือพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็หวังใจว่าจะเกิดเช่นนั้นขึ้นในอนาคตต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงก็ค้นพบกันมานานแล้วล่ะแต่ในการที่เอาภาษาเขาอธิบายขยายความเนี่ยก็ใช้เวลามากพอในการที่จะมาขมวดภาษาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ทั้งอนุภาคทั้งคลื่นก็ตามทีทั้งความถี่ได้ก็เสร็จก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาเยอะนะในการที่จะอธิบายความรวมทั้งหมดแล้วให้เป็นกิจลักษณะกันฮะก็จริงแล้วที่ผมมาถามเนี่ยผมไม่ได้ถามในฝั่งของลุงบอกซะทีเดียวเพราะว่าที่ลุงบอกอธิบายเนี่ยมันทำให้คนฟังหัวทิ่มดินแล้วครับมันไปต่อได้ยากมากก็คงจะคำว่าหัวทิ่มดินก็คงจะมาจากคำนี้หนึ่งลุงบอกไม่ใช่นักวิชาการลุงบอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์
ลุงหมอเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาแบ็คกราวด์ขนาดนี้ไม่เคยมีโปรไฟล์เลยไม่ว่าจะเป็นโลโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์ไม่มีทั้งนั้นแหละครับอยู่ๆก็โผล่พวดขึ้นมาครับอยู่ก็เผลอเหนือน้ำขึ้นมาให้อธิบายความอย่างนี้ก็นั่นแหละฮะก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ในวงการฟิสิกส์หรือใดๆก็ตามทีเนี่ยเฮ้ยมันก็เทียมดินอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะไม่มีที่มาจบวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีเลยก็ดีฮะที่มันโผล่มารูปแบบนี้ให้ผู้คนได้สรุปว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มนุษย์รู้เนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวรู้ไอ้แบบนั้นเนี่ยมันมีคนอื่นก็รู้ได้นะแต่ในแต่ละช็อตแต่ละอย่างได้ยันใครเราจะขโมยไปได้เพียงใดอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีมนุษย์พันหนึ่งคิดขึ้นมาอย่างนี้นะเฮ้ยไม่เคยได้ยินเฮ้ยอันนั้นทำนองเนี่ยครับมันก็เป็นการปลุกระดมความคิดก็ว่าได้ของคนที่เป็นนักคิดนะสะกิดต่อมความคิดของคนที่เป็นนักคิดให้คิดเพิ่มเติมไปอีกนี่ให้มันก่อไปอีกรูปร่างไหนดูสิโดยเอาฝั่งเราเนี่ยเข้าไปขมวดของเข้าอีกทีเห็นไหมฉะนั้นถ้าเขาขมวดได้นะเอาฝั่งที่บอกพลังมาจุดไปแชร์กับสิ่งที่เขาร่ำเรียนมาสรุปได้ต่างนามาถ้าเขาจะเปิดใจนะยกเว้นเขาไม่เปิดใจก็มันก็ไม่ว่าอะไรต่างตรงนั้นแต่ฝั่งเราเนี่ยก็อธิบายฝั่งเขามารูปแบบที่ว่านั้นก็เป็นของซะมันก็คิดว่าน่าจะเป็นคนละใครจะบอกว่าเป็นคนละจุดก็ได้แต่เราก็บอกอธิบายขมวดมันทั้งหมดที่เขาว่าทั้งหมดมันอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะโอเคมันจะเป็นความรู้ของรัฐชาติต่อไปของหน้าขึ้นเป็นนั้นมากกว่าฮะก็จะด้วยเป็นเพราะความที่ฟังอยู่เนี่ยก็พยายามจะพิจารณาด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่เดินเข้ามาถามเนี่ยกำลังจะถามว่าถามไล่ภาษาว่าโฟตอนอนุภาคคลื่นความถี่มันก็คือภาษานะครับก็เลยจะเดาๆว่าไอ้ภาษาเขาเนี่ยในหมวดฟิสิกส์ภาษาเขาในหมวดฟิสิกส์เวลาที่เขาไปแทนค่าสุดท้ายของค่าเนี่ยในกลุ่มแสงเนี่ยเรียกว่าโฟตอนเนี่ยไอในโฟตอนเนี่ยมันคือหมวดเดียวกับอนุภาคหรือเปล่าครับภาษาฟิสิกส์ได้ก็แสดงว่าไอตัวหมวดฟิสิกส์ที่มันแทนค่าอนุภาคภาษาอนุภาคจนไปตลอดสิ่งที่เล็กกว่าอนุภาคมันก็ไปเจอคลื่นกับความถี่พอไปเจอคลื่นความถี่คลื่นกับความถี่แทนนี่มันจะแยกกันอยู่มันก็ไปเจอว่ามันอยู่ในที่เดียวกันมันจะเรียกโฟตอนนี้ได้ไหมฮะตรงนี้ไม่ทราบว่าทางวิชาการเข้าไปนั่นหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่เคยได้ยินแหละยังไม่เคยได้ยินแต่เชื่อว่าไม่น่าจะได้นั้นถ้าไม่ได้ไอ้ก็แสดงว่าอนุภาคเนี่ยมันเป็นภาษาของอะไรอะครับภาษาของอย่างเช่นกล้วยส้มเนี่ยคนละภาษาแต่มันรวมไปถึงว่ามันคือผลไม้เหมือนกันงั้นก็มาจากคำว่าอะตอมครับอะตอมเนี่ยมันเมื่อยุคก่อนนู้นในกรีกโบราณนะเขาแปลว่าเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ต่อมาคำว่าอะตอมนั้นก็มันแบ่งแยกเป็นอนุภาคซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอันนี้ก็เหมือนกันมันมีช่วงนึงบอกว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกมันไปต่อไม่ได้ต่อมาเวลาเรื่องนึงมันก็แบ่งแยกกันมาตามภาษาที่ว่ามันเป็นคลื่นมันเป็นมันเป็นคลื่นเป็นความถี่อะไรเหล่านี้มันเป็นโฟตอนพวกนี้นะมันก็แบ่งแยกมาแล้วมันเป็นควาร์กหรือซัมไปเงี้ยทีเนี้ยพอสมัยก่อนบอกว่าอะตอมแยกไม่ได้แต่พอวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ของศาสตร์วิทยามันพัฒนาตัวมันมันก็เลยคำว่าอะตอมเข้าไป มาเป็นสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะครับพอเล็กกว่าเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถที่จะไปเรียกภาษาก่อนหน้านี้ได้ มันจำต้องเรียกภาษานั้นแทนสิ่งที่คือเขาใช้สิ่งใดในการพิสูจน์ทราบเขาจะเรียกตามสิ่งนั้นชัดเจนนะครับพอเรียกตามสิ่งนั้นเนี่ยเขาแทนค่าเป็นเขาแทนค่าหรือค้นหาค่าสิ่งนั้นด้วยอุปกรณ์นั้นคือความถี่และคลื่นอย่างนี้ถูกไหมฮะได้โอเค
เอางี้ละกันนะฮะเดี๋ยวทางกลุ่มวิทยาหรือศาสตร์วิทยาเขาจะเข้าใจว่าผมไปถามแทนเขาผมก็ต้องออกตัวว่าผมอ่านมาอ่านภาษาเขาแล้วผมก็พยายามไต่ตามภาษาเขาตลอดจนมาถึงว่าก็อยากจะเข้าใจความหมายภาษาเขาและภาษาความเข้าใจของเราเช่นเดียวกันจึงได้ตั้งคำถามกับคุณลุงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้พอเอาล่ะมาสรุปตรงที่ว่าเขาใช้สิ่งใดในการพิสูจน์ทราบเขาก็เรียกตามสิ่งนั้นเป็นภาษาโอเคนะฮะพอสิ่งนั้นเป็นภาษาถ้าพูดถึงมีอีก2ภาษาคือควาร์กแหละครับควาร์กควาร์กนี่มันจัดอยู่ในภาษาหรือศาสตร์ในหมวดเดียวกันอนุภาคไหมหรือร่องรอยเดียวกันไหมร่องรอยเดียวกันถ้าร่องรอยเดียวกันมันก็น่าจะไปสู่จุดเดียวกันแต่คำว่าไปสู่จุดเดียวกันเนี่ยมันเปลี่ยนแค่อุปกรณ์ในการพิสูจน์ทราบสิ่งนั้นที่เล็กไปเรื่อยเพิ่มบุคลากรเป็นบุคลากรครับผมเปลี่ยนบุคลากรเพิ่มบุคลากรแต่โดยภาษาก็คงจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นภาษามันถ้าเป็นภาษามันหยาบมาจากที่เดิมก็คือฟิสิกส์นะฮะเพราะฉะนั้นหมวดของฟิสิกส์ก็คือหาสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เล็กที่สุดใช่โอเคณปัจจุบันนี้เอาล่ะเมื่อมาถึงคำว่าควาร์กกับโฟตอนเนี่ยฮะมันคือไปที่เดียวกันหรือมันคนละตัวครับคุณลุงไปในที่เดียวกันสุดท้ายแล้วครับถ้ามันไปในที่เดียวกันทีนี้ไอ้ตัวควาร์กเนี่ยมันใช้อุปกรณ์อะไรในการหานี่ผมคงไม่ต้องไปหาคุณลุงพอจะทราบไหมฮะควาร์กมันใช้อะไรหาเพราะวันนี้เรามารู้จักคำว่าโฟตอนแล้วไงครับก็บอกว่าเป็นบุคลากรและอุปกรณ์โอเคนั้นจบแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเรียกขานั้นจบแค่ตรงนี้เพราะว่าตามบทความที่เราอ่านเจออย่างเช่นล่าสุดนะครับมีการพูดถึงโฟตอนในวารสารของการอธิบายแสงเหนือแสงใต้ตรงจุดนี้ฮะพอไปเจออ้าวตกลงว่าเฮ้ยนั่นโฟตอนเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะฟิสิกส์ละมันเป็นภาษาที่ถูกอธิบายผ่านแสงเหนือแสงใต้หรือผมอาจจะเพิ่งไปอ่านเจอก็ได้แต่เพราะว่าไอ้วารสารตัวนี้มันถูกแปลเป็นภาษาไทยเพิ่งมาไม่กี่วันมานี้เองก็แสดงว่าภาษาอังกฤษมันมีก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไออาตามความที่อ่านมาคือมีก๊าซในอะไรในโลกอยู่ในจุดนั้นบริเวณนั้นแน่นอนก็ต้องขั้วโลกเสร็จปุ๊บก็ใช้อุปกรณ์ไปวัดสิ่งนั้นแล้วก็อธิบายมาเป็นภาษาก๊าซเอาล่ะแต่มันมาจบตรงว่านี่คือโฟตอนเขาว่าโฟตอนโฟตอนเสร็จปุ๊บพอผมมาเจอไปปกติโฟตอนเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นเลยนะครับไม่สามารถเลยล่ะไม่สามารถเลยล่ะแต่ถ้าหากว่ามีแสงเมื่อไหร่ก็เจอทันทีก็แสดงว่าโฟตอนมันเกินแสงครับเพราะฉะนั้นใช่เขาดันอธิบายดันสุดแสงกันแล้วกันครับสุดแสงแล้วมันก็จะเปล่งแสงก็ถูกมันเป็นโฟตอนเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเนี่ยถ้าผมขยายความนะครับว่าแต่คำว่าลุงหอกไม่ได้เรียกโฟตอนนะลุงหอกเรียกพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเห็นไหมครับนี่ต้องขยับไว้นิดหน่อยประเด็นต่อมาคือว่าเขาบอกว่าความถี่หรือความเข้มของแสงเนี่ยคือคลื่นกับความถี่เนี่ยนะที่ผลสะท้อนของแสงสีใดพูดถึงความเข้มข้นของความถี่และคลื่นนั้นๆด้วยได้เสร็จปุ๊บเอาล่ะมนุษย์ไปยืนในอาณาบริเวณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงเพราะยังไม่เคยเห็นแสงของเหนือกับใต้จริงๆสักทีที่มันจะมีผลต่อมนุษย์แต่ลุงงอกพูดอีกด้านหนึ่งว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนคือพลังงานบริสุทธิ์สามารถที่จะนำมากระตุ้นมนุษย์ให้เกิดความรู้สึกได้ใช่ผมก็เป็นคนที่นำเสนอความรู้สึกก็คือว่าความรู้สึกมันไม่มีค่าที่จะมาบ่งบอกตัวมันได้ว่ามันน่ะเกินกว่าความรู้สึกใช่เพราะว่าไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดแต่มนุษย์จะรู้สึกได้นั่นเองคำว่าผมเป็นคนบอกคือผมได้รับอิทธิพลมาจากแอลมี่ลอนะฮะว่าข้างความรู้สึกมันไม่สามารถบอกได้เกินกว่าความรู้สึกใช่นั่นหมายความว่าค่าของความร้อนก็ยังไม่ใช่ความรู้สึกนะลุงใช่โอเคไม่ว่าจะเป็นความร้อนขนลุกพองนั่นเป็นผลของค่าความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกใช่ ได้โอเคเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ไอตัวค่าของค่าความรู้สึกที่แท้แล้วเนี่ยมันก็ย่อมอยู่ที่ศูนย์ความรู้สึกใช่ซึ่งลุงงอบอกว่ามันมีอยู่ก่อนมีความรู้สึกถูกโอเคที่ความรู้สึกจะไปวัดได้
ไอ้จุดที่ไอ้ความรู้สึกจะไปวัดได้ก็คือค่าของความศูนย์รู้สึกหรือไร้ความรู้สึกนั่นเองใช่ที่มันมีอยู่ก่อนเสมือนหนึ่งว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วลุงหงอกก็เอาน้ำไปสาดเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มของฝั่งที่เขามีความรู้สึกเนี่ยได้รู้สึกเกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือละเอียดมากขึ้นใช่โอเคนะครับฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราพูดเชื่อมโยงเนี่ยก็คือเรื่องของในมุมของภาษามนุษย์เมื่อเริ่มต้นผมพูดในเชิงของภาษาเขาคือภาษาโฟตอนซึ่งภาษาโฟตอนเนี่ยถ้าพูดถึงหน้าจุดนี้ไปยืนมองแสงเหนือแสงใต้ก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่เขาอธิบายกันก็คือผ่านตา มันสวย มันดีและทุกครั้งเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันหน่อยเพราะว่ามันหลากสีเท่าที่ได้อ่านเปเปอร์มานะฮะเสร็จปุ๊บทีนี้ที่เดินตั้งใจจะมาถามว่าสรุปนะฮะสรุปของสรุปก็คืองั้นโฟตอนคือโฟตอนครับไม่ใช่แสงครับก็ได้แยกออกมาส่วนหนึ่งได้แยกออกมาเพราะถ้ามาพูดคำว่าแสงอ่ะผมว่ามันถอยหลังฮะเพราะเดี๋ยวพอแสงมันพูดเรื่องความขึ้นความถี่อีกแล้ว มันสองตัวนะฮะสองภาษานะครับคือถ้าทะลุภาษาคือถ้าเขาอ่ะไม่เจอสิ่งที่ดีกว่าคลื่นกับความถี่แล้วเขาจะพูดโฟตอนทำไมถ้าไม่เจอสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมอะฮะก็คืออะตอมใช่ไหมล่ะฮะยังแบ่งแยกได้อีกและจะย้อนถอยหลังมาพูดอะตอมทำไมในเมื่อมันเจอเล็กกว่าอะตอมไปแล้วใช่มันนำหน้าไปแล้วใช่ครับเมื่อมันนำหน้าไปแล้วฮะมันจะได้ไม่ต้องงงคนเดินตามด้วยเพราะในขณะเดียวกันน่ะที่เวลาสร้างบัญญัติขึ้นมาเป็นภาษามันจำแน่นจำนานและมันไม่ยอมเปลี่ยนนะครับใช่พอไม่เปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็ค้างความจำตัวเองหรือค้านน่ะมันก็ไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นโฟตอนก็คือโฟตอนที่เขาว่าที่เขาว่าเล็กกว่าโฟตอนหรือซ่อนอยู่ในโฟตอนก็คือบริสุทธิ์ไปเลยก็คือจบมันจะได้เข้าใจง่ายในการที่จะคิดต่อคิดตามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโฟตอนคือโฟตอนลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์หรือมนุษย์หงอกพลังงานบริสุทธิ์พูดถึงสิ่งบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนโอเคนั้นผมก็พอได้คำตอบแล้วขอบคุณคุณลุงครับก็น่าจะมีหลายคนถ้าสนใจพอยต์นี้นะมันเป็นพอยต์ออฟวิวน่าจะเป็นภาษาสุดท้ายอยู่จริงนะคนไหนที่ศึกษาเรื่องของแสงอะไรต่างเป็นภาษาสุดท้ายก็คือโฟตอนนะมันไปกว่านั้นไม่ได้แน่ๆแต่ฝั่งลุงนะก็จะเริ่มไปก็คือเรื่องของ PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในโฟตอนก็ว่าได้หรือว่าสิ้นสุดโฟตอนก็คือ PE โอเคนั่นบอกได้แล้วฮะโฟตอนที่เขาว่าไม่สามารถรู้สึกได้ครับเห็นได้ครับใช่จะจบแล้วนะฮะเพราะว่านี่แหละคือคำตอบสุดท้ายคือไม่ว่าเขาจะพูดภาษาใดก็คือเขาค้นหาพบเจอสิ่งใดมันรู้สึกไม่ได้ครับแต่มันเห็นได้ใช่แต่ลุงหงอกไพเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาเรียกสิ่งนั้นที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่ขีดเส้นใต้ว่ารู้สึกได้ครับใช่โอเคนะครับมาถึงจุดนี้แล้วฮะรู้สึกได้จนไร้ความรู้สึกตรงนั้นแน่โอ้โหถ้าพูดอย่างนี้หัวทิ่มลุงเพราะอย่าลืมว่าพูดมันพูดกับตัวเองมันมีพูดกับเขาพูดกับตัวเองใช่เอาล่ะนะผมจะขมวดใหม่ว่าคนที่ลุงหงอกเนี่ยจะสามารถพูดภาษาพลังงานหรือภาษาบริสุทธิ์ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ฟังสามารถรู้สึกได้ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเป็นลุงหงอกไปใช้ภาษาขาวคำว่าโฟตอนภาษาขาวนะฮะลุงหงอกสามารถใช้ภาษาเขาและผู้ฟังรู้สึกได้ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่เขาพูดภาษาเขาว่าโฟตอนเขาทำให้มนุษย์รู้สึกไม่ได้ถูกต้องโอเคนะแต่เห็นได้ใช่โอเคฟังต่อแต่ลุงหงอกพูดภาษาลุงบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ภาษาบริสุทธิ์สามารถทำให้เขาและใครๆใครๆ สามารถรู้สึกได้นั่นหมายความว่าเหตุที่ลุงหงอกสามารถทำให้รู้สึกได้ผ่านภาษาลุงนั่นก็คือลุงรู้สึกถึงความอะไรความรู้สึกได้นั่นเองเฉพาะตัวซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในมนุษย์
แต่ณวันนี้ขอให้ลุงพูดก่อนอย่าไม่ใช่ขอให้ลุงพูดก่อนก็คือลุงได้พูดมันมาก่อนเท่านั้นเองดังนั้นถ้าหากว่าใครจะพูดถึงมันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ลุงหมอพูดอยู่เสมอว่ามนุษย์มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้ได้ความจริงสิ่งนี้มีอยู่ในทุกๆคนอยู่แล้วครับครับตัวนี้สำคัญทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองมีทุกคนทุกท่านอยู่แล้วครับครับมันมีคำถามทำไมถึงพบไม่เจอล่ะก่อนที่จะตอบว่าไงอ่ะเป็นปัจจตังมันถ้ามันมีคนค้นพบเจอแล้วมาใช้งานได้ล่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปถึงประโยชน์แหละก็เชื่อว่าประโยชน์โอ้โหมากมายมหาศาลทีนี้ถ้าจะขโมยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะฮะทีนี้จะขโมยตรงนี้นะฮะลุงหงอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแล้วเนี่ยยังถูกอะไรการเวลาก็ว่าได้บทบังเพราะว่าลุงหงอกบอกว่าสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในกลุ่มของสาธุอามีนโอมและก็กลุ่มวิทยาศาสตร์มานานแล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คืออีเทอร์ใช่โอเคนะฮะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนคืออีเทอร์สิ่งที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนคืออีเทอร์ได้โอเคต้องไปตามนั้นนะฮะแต่เขาอะไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาตรวจสอบอีเทอร์ถูกต้องโอเคนะครับเขาจึงเรียกสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นอีเทอร์แค่นั้นเองสองคือในกลุ่มของสาธุอามีนโอมช่วยอธิบายหน่อยครับว่าทำไมสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ถึงซ่อนอยู่ในกลุ่มสาธุอามีนและโอมครับอาเมนด้วย คือหมายความว่าลุงหงอกไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่รู้เรื่องนี้มีมาก่อนที่ลุงจะเกิดมาซะอีกแล้วก็มีอยู่ในมนุษย์ดึกดำบรรพ์ด้วยแต่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสาธุต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเพราะไม่สามารถระบุเจาะจงเป็นตัวบุคคลไปได้อันเนื่องมาจากว่ามันผ่านความรู้สึกของเรื่องของความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงที่ผมเข้าใจตรงจุดนี้มันก็ต้องมีพระศาสดาพระองค์นั้นนะฮะจะรู้ตรงนี้เชื่อว่าใช่ครับมีแต่พระศาสดาของกลุ่มอามีนก็คือท่านนบีมุฮัมมัดกลุ่มอาเมนก็คือพระเยซูเจ้าถ้ากลุ่มสาธุก็ต้องเป็นพระเยซูเจ้าพระศาสดาที่เราพวกเราเจ้าพ่อก็อาศัยแนวทางของพระองค์เนี่ยครับมาศึกษาเราเรียนกันรุ่นสู่รุ่นแล้วใครจะเก็บตะกรได้ดีเก็บตะกรตะกรันที่มันกลั่นกรองมาแต่ละเจเนอเรชันที่มันผ่านมาหลายปีแล้วใครอะไรเป็นคนที่สะสมสิ่งนั้นก็มาในตัวบุคคลเนี้ยคนไหนสะสมมาได้มากคนนั้นก็นำมาอธิบายตามรุ่นสมัยให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นยุคสมัยนี้มันก็อธิบายในรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยนู้นสมัยโน้นก็อธิบายรูปแบบของพระศาสดาโน้นนะครับแต่เวลาสมัยนี้มันต้องมาถึงวิทยาศาสตร์เข้ามาควบคู่กันด้วยมันจะไปต่อกันนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายแต่การเข้าถึงนั้นก็ยังต้องอีกจังหวะนึงก็แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันต้องมีความเข้าใจมาก่อนตามด้วยความมั่นใจแล้วจึงจะเข้าสู่การเข้าถึงดึงพลังงานที่มาใช้รักษาแต่ละกันหรือแม้แต่รักษาตัวเองเป็นที่เป็นตัวหลักได้ในวันข้างหน้าหรือว่าในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ต้องเหมือนกันครับเผื่อคนฟังเขาจะเข้าใจว่าหรือแล้วรวมถึงผมด้วยอ้าวสมัยก่อนเขารู้กันในกลุ่มของพระศาสดาแล้วลุงหงอกคือใครนะวันนี้ครับนี่ลุงหงอกก็เป็นศาสดาเลยครับก็เป็นผลพวงของพระศาสดานั้นๆน่ะผลพวงต้องบอกว่าผลพวงเพราะว่าในแนวความคิดของพระศาสดาเนี่ยเขาบอกมนุษย์ทุกคนนั้นน่ะก็บอกว่าจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ไม่วันนี้ก็วันข้างหน้าที่พระองค์ตรัสก็ดามที่พระนบีตรัสก็เหมือนกันพระเยซูเจ้าตรัสก็เหมือนกันในวันนั้นคือสามพระองค์หลักกันเลยครับวันหน้าวันนี้ผ่านมากัน1,000กว่าปี2,000ปี2,000กว่าปีเนี่ยมนุษย์น่าจะรู้มากยิ่งขึ้นกว่ายุคนั้นซ้ำไปเพราะอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยมันมากขึ้นเช่นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันมามากขึ้นแล้วเกินน่าจะเข้าใจได้เร็วกว่าประมาณนั้นแต่สำหรับลุงหงอกเนี่ยครับมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยยังไงก็ตามสิ่งนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเวลาเรามาเข้าใจธรรมชาติในตัวเรามันก็สามารถที่จะต่อยอดจากธรรมชาตินี้มาเป็นสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่เวลานี้นะคือหมายความว่าความพร้อมของโลกเนี่ยมันพร้อมถึงขนาดที่ว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องอาศัยศาสดาซึ่งมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยตัวตนเองอย่างนี้โอเคมันถึงยุคขลังเป็นปัจเจกบุคคลประมาณนั้นแหละฮะครับครับครับก็ถ้าถามว่าณวันนี้ถ้าผม
ร้อนมากมากเนี่ยผมจะเริ่มต้นยังไงครับลุง ผมจะไปเริ่มนับหนึ่งที่ภาษากีก๊อกใช่ไหมแบบนี้ได้ไหมหรือยังไงผมต้องไปกินอากาศหรือผมต้องไปนั่งอ่านนั่งไปเดินไปนั่งใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยไปแต่งตัวจะเริ่มยังไงในการที่จะเตรียมพร้อมมารับกับสิ่งเหล่านี้ใช่ครับใช่ครับหันเป็นคนนอนง่ายกินง่ายที่หนึ่งนะฮะนี้ก็กินหมอกกับร้อนแล้วก็อาบน้ำประมาณนั้นครับต่อมาก็ลองมองหาธรรมชาติอะไรเนาะคือธรรมชาติดิบๆที่เราเพิ่งพาใช้มันก่อนเกิดมาครั้งแรกแอ้มาเงี้ยมันก็มองเห็นอากาศใช่ไหมว่าเป็นอาหารมื้อแรกและมื้อสุดท้ายก็ยังต้องใช้กับอากาศบริโภคอยู่เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก็สู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นใดเวลาเท่าที่ฟังสังเกตก็คือต้องการอันใช้อากาศโดยเฉพาะว่างับอากาศได้เองตามสไตล์ของใครก็แล้วแต่คนความคิดก็มีมามากนะแต่หน้าวันนี้เมื่อเวลาขมวดเรียบร้อยแล้วการงับอากาศของตาสไตล์ของเดนแมนที่พยายามต้องสังเกตในการทำมันก็น่าจะเร็วที่สุดมันง่ายที่สุดแล้วก็มันกระทั่งที่สุดไม่เปลืองเวลาไม่ใช้เวลาอะไรมากมายเลยในการที่จะใช้อากาศที่เป็นประโยชน์เพียงเวลาไม่เกิน3นาทีก็จะรู้แล้วไม่เกิน5นาทีก็จะรู้เฮ้ยมันจะไวขนาดเชื้อทุกวันนี้ก็บอกเลยมันมีแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นเป็นไปได้จากทางด้านของลุงหมอกระตุ้นให้มันเกิดสิ่งนี้มันเกิดสปาร์กกันง่ายยิ่งขึ้นโดยผ่านภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยนะผ่านภาษากิ๊กก๊อกของลุงด้วยก็เอายี่ผมทวนความเข้าใจว่าความรู้สึกในห่วงโซ่ของความรู้สึกเนี่ยลุงหอบอกกำลังจะบอกว่าอากาศเป็นกฎกลจักรที่มีพลานุภาพมากที่สุดรองจากอวกาศได้ชัดเจนนะครับได้เมื่ออากาศเป็นกลจักรสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกได้ง่ายที่สุดที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองแบบนี้นะฮะและก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ใช้การกินอยู่หลับนอนด้วยความเป็นเรียบง่ายและก็เน้นความเข้าใจโดยผ่านภาษากิ๊กก๊อกที่ว่านี่ครับก็จะสามารถที่จะค้นพบคำตอบที่ซ่อนอยู่ในตัวเองได้แบบที่ลุงหอกเจอใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับคุณลุงของอะไรนะเราพูดถึงแสงเหนือไปแล้วนะมันมีแสงฟ้าผ่าด้วยโดยตัวแสงของฟ้าผ่าที่เราเห็นโดยปกติเนี่ยนะครับก็คือมีแสงมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเสียงผมจะไม่โฟกัสเรื่องเสียงเพราะเราจะไปต่อไอ้ตัวแสงของฟ้าผ่าเนี่ยครับถ้าลักษณะเนี่ยมันไปเป็นรากฝอยรากแก้วไปตามก้อนเมฆแล้วมันก็มีอะไรมีแสงบนเมฆแล้วก็มีความสว่างณพื้นที่ที่เกิดแสงบนเมฆมีความสว่างตรงจุดนี้เป็นโฟตอนไหมฮะใช่ใช่เลยโอเคใช่เลยเพราะว่าไอ้เจ้าโฟตอนเนี้ยมันก็หาที่รวมตัวของมันเองโดยธรรมชาติมันซ้ำไปเพราะมันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ามีตัวกลางตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงกลางเช่นเมฆเนี้ยเมฆหมอกเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นที่จะต้องแสดงบทของโฟตอนมาให้เป็นจะบอกว่าฟ้าแลบนะแล้วก็มีเส้นสายเหมือนรากต้นไม้อ่ะคลุมไปเลยเหมือนกับร่างแหคลุมเลยหรือถ้าเคยดูหนังบ่อยๆก็มันจะเป็นม่านมาเรียม่านวาเรียเนี่ยเป็นลักษณะนั้นมันเกิดตรงนั้นเพื่ออะไรลุงไม่รู้จะบอกว่าไงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเกิดทำไมลุงหมอบอกว่าโฟตอนต้องมีที่อยู่อ้าวแล้วตกลงมันอยู่ยังไงอ่ะมันถึงต้องอาศัยที่อยู่ครับว่ามันแสดงความเข้มข้นของมันกันแล้วกันโอเคก่อนแต่ผลที่แสดงความเข้มข้นของมันณจุดบริเวณมันจะได้อะไรครับผล สวยงามจะบอกว่าไงดีถ้าเป็นภาษาโบราณนะลุงเนี่ยเขาเรียกเลขขลาล่อแก้วครับไม่ได้ขว้างฝานมีใครมาคว้างฝาและเกิดการล่อแก้วเกิดขึ้นแล้วเปรี้ยงเข้ามานั่นคือโบราณก็แสดงว่าการอธิบายถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติแบบนี้มันถูกผลมันถูกอธิบายมาก่อนแล้วณวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นวันนี้มันเป็นภาษาโฟตอนนี่ผมยังไม่ไปภาษาพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมอยากให้อธิบายในเชิงโฟตอนก่อนถ้าโฟตอนเขาจะมีไปทำไมตรงนั้นนะฮะผลของมันอธิบายในรูปแบบที่มันกระจายมาก่อนครับต้องกระจายคลุมไปทั้งหมดทุกส่วนของโลกใบนี้เลยนะเมื่อเวลามีตัวกลางตัวหนึ่งเข้ามาน่าจะเหมือนกับ
เป็นลักษณะบ้านอยู่อาศัยอ่ะมันก็เลยมาแสดงศักยภาพซะก็เลยเป็นฟ้าแลบนั่นเองนั่นก็คือนั่นพูดถึงก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองเอาล่ะเราโยกจากฝั่งโพตอนภาษาเขามาเป็นภาษาลุงหงอกกิ๊กก๊อกลุงหงอกบอกว่านั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ทีนี้พอไปลงณจุดใดเดิมเนี่ยอยู่บนเมฆบนฟ้าแล้วมีความสว่างแต่บางครั้งเนี่ยมันผ่าลงดินลุงหงอกบอกว่าโอเคณจุดบริเวณนั้นอาจจะเกิดความสมดุลคือยังไงฮะรวมจนถึงคนด้วยบางคนโดนผ่าตายบางคนผ่าไม่ตายนะลุงนี่ครับจะตอบว่าไงถึงเนี่ยตอบแล้วมันก็ไม่คงที่อ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันไม่คงที่มันไม่สามารถที่บอกว่าค่าคงที่ได้มันก็เลื่อนไปเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาความจริงเรานั่งตรงนี้นะโลกใบนี้เนี่ยครับไอ้เจ้าฟ้าแลบเนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นมาเป็นหมื่นล้านครั้งแสนล้านครั้งต่อเป็นแสนแสนล้านครั้งต่อนาทีนะเดี๋ยวนี้ด้วยในรอบโลกครับแต่เรานั่งตรงนี้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมมันอยู่ไกลมันอยู่ซีกโลกอื่นเราไม่สามารถนั่งได้ทั้งโลกลุงก็ใช่เรานั่งได้แค่จุดใดจุดหนึ่งตารางเมตรนี่กี่เองใช่ไหมฮะประเด็นของคุณลุงกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมันสำแดงตัวมันเองหรือมันอะไรอ่ะมันทำงานของมันอยู่เป็นปกติเราใช้คำนี้ดีกว่าไหมไอ้พลังงานบริสุทธิ์มีค่าคงที่เลยล่ะครับไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงเนี้ยมันก็ควบกับเวลาต้องเป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมาแสดงบทบาทใดๆก็สุดก็มันอยู่ในพื้นฐานเรียกว่าอยู่ในฐานของค่าคงที่อะไรกันมันฝังค่าคงที่เวลาอธิบายกลับอธิบายกลับได้หมดครับอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่แค่นี้ก็มีแค่นี้อ่ะถ้าแค่โอเคถ้าแค่นี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เป็นของเก่าไปแล้วผมเข้าใจว่าคุณลุงยังคงไม่เคยเห็นแสงฟ้าผ่าตรงๆเดิมอ่ะเราเคยเห็นเมฆเนี่ยตกเป็นฝนเนี่ยเป็นน้ำมาเนี่ยครับอย่างอยู่อย่างกระจัดกระจายล่าสุดเราเห็นฝนที่ตกอยู่แค่หย่อมเดียวล่าสุดณวันนี้ฮะล่าสุดเนี่ยไอ้แสงที่มันวิ่งออกมาจากอากาศบนสูงเนี่ยที่เขาถ่ายได้บนยานอวกาศเนี่ยมันพุ่งเป็นเส้นตรงคุณลุงลงมายังพื้นดินของโลกเนี่ยตอนแรกหนึ่งแสงสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งพอไปเจอที่อ่าวมันไม่ได้เกิดแสงสีเดียวนี่หว่ามันเกิดสีแดงไปเกิดบนภูเขาไฟแต่มันตรงมันไม่กระจายตัวแบบรากฝอยรากแก้วลุงมีคำอธิบายสำหรับโฟตอนแบบนี้หรือพลังงานบริสุทธิ์แบบนี้ไหมฮะลำบากแนวดิ่งเลยครับลำบากมากครับลำบากมากเพราะมันรอบโลกไม่มีที่ใดบริสุทธิ์มันก็ไม่สามารถที่จะตอบไปชัดเจนเพียงทีเดียวยกเว้นจุดนั้นมันเป็นอวกาศมันเป็นสุญญากาศเนี่ยถ้ามันตอบเป็นสุญญากาศจากภาคพื้นดินเนี่ยไปทั้งสุดอากาศอย่างนี้มันตอบได้มันอยู่ในล็อกมันอยู่ในบล็อกนี่ครับอย่างนี้บอกแล้วมันตอบได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีบล็อกให้อ่ะมันได้แต่ได้ลักษณะมั่วล่ะโอ้งั้นขอเติมถ้าลุงบอกว่ามันมีบล็อกมันมีบล็อกของอากาศครับลุงก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาล่าสุดเนี่ยครับมีนักบินซึ่งเป็นนักบินพานนักบินพลเรือนที่ไปกลับณจุดที่เป็นเป้าหมายเนี่ยเป็นปกติแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการที่จะขับเครื่องบินอย่างช่ำชองจนวันนึงเขาได้เดินทางไปกลับในเส้นทางปกติแล้วเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้กล่าวคือเกิดปล่องอากาศก็คือตัวเมฆมันกลายเป็นท่ออากาศประมาณเป็นท่อเป็นท่ออากาศอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแสงลงมาเลยมันไม่มีท่ออากาศลุงได้เห็นภาพพวกนี้หรือยังฮะยังโอเคเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ดูมันเป็นปล่องอากาศเสร็จปุ๊บก็บินเข้าไปก่อนจะบินเข้าเนี่ยเห็นกลุ่มเมฆเป็นเทาๆเนี่ยนะครับกลุ่มจากกลุ่มเล็กไปหากลุ่มใหญ่คนๆนี้ก็เริ่มอะไรเริ่มสังเกตแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือตกใจอะไรสักเท่าไหร่จนไปเจอกลุ่มที่2ใหญ่ขึ้นพอเจอกลุ่มที่3ไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปล่องอากาศนี่แหละในขณะเดียวกันโอเคอ่ะผมอาจจะเล่าไม่หมดนะครับแต่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในท่อสุญญากาศเกิดอะไรความเปลี่ยนแปลงของหน้าปัดจอระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน
แต่ในขณะเดียวกันระบบกลไกของการบินยังคงต่อเนื่องอยู่มันไปได้ด้วยแรงเฉื่อยอย่างนั้นครับมันเป็นแรงเฉื่อยครับพอต่อเนื่องอยู่เสร็จปุ๊บเขาก็เอ๊ะเฮ้ยไม่รอดแน่แล้วเว้ยเฮ้ยเพราะว่าความหนาแน่นมีค่อนข้างสูงแล้วก็ระบบอะไรรวนไปหมดเลยเขาจึงตัดสินใจในการที่จะบินออกสู่ณจุดนั้นเผอิญว่าพอดีไปเห็นแสงสว่างที่ปลายเหมือนปลายอุโมงค์เขาก็บอกเออจุดนั้นแหละคือจุดปลอดภัยพอจุดปลอดภัยเสร็จเขาบินเข้าไปปึ้งแล้วก็ทะยานขึ้นจนเกือบจะหลุดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าณจุดนั้นนะฮะความรู้สึกที่เขาทะยานขึ้นไปแล้วหลุดทะลุออกมาเขาบอกว่าเหมือนไร้ความรู้สึกชั่วประมาณ5วินาทีพอหลุดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยรีบหาตำแหน่งว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งของตัวเองดูไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเขาจึงไปหาสถานีภาคพื้นดินแล้วก็คอนเฟิร์มกันว่าฉันอยู่ตรงไหนเพื่อนติดต่อได้คนที่อยู่ทางภาคพื้นดินก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่สามารถบอกตำแหน่งคุณได้แต่ในขณะเดียวกันเขาสื่อสารได้พอไม่นานนักไม่ถึงอึดใจเดียวทางภาคพื้นดินก็รายงานกลับมาเฮ้ยผมเจอคุณแล้วคนอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้แหละคือประเด็นของประเด็นก็คือเขาหรือนักบินมาถึงณเป้าหมายในระยะเวลาเพียงเท่านี้มันเร็วไปเร็วกว่าปกติเร็วกว่าปกติซึ่งเขาขี่ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเวลาหนึ่งนั่นคือข้อที่หนึ่งพอเสร็จปุ๊บเขาก็ลงมายังสู่พื้นดินแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยฮะมาตั้งคำถามกับตัวเองอันนึงที่เขาหาข้อจริงในการคิดของเขาก็คือคำนึงก็คือเขาลงมาตรวจสอบน้ำมันที่อยู่ในถังปรากฏว่ามันไม่พร่องอะฮะซึ่งในระยะเวลาเท่านี้ระยะทางเท่านี้ต้องใช้ปริมาณของเชื้อเพลิงขนาดนี้และด้วยความเร็วบินเท่านี้ระยะทางเท่านี้มันเร็วเกินไปคุณลุงนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่รอดจากสามเหลี่ยมเมอร์เวด้าเดินตายกันหมดคนนี้เป็นคนเดียวที่รอดได้ครับลุงนั่นแหละครับคือประเด็นก็คือในกล่องนี้มีทั้งแสงมีทั้งฟ้าผ่ามีปรากฏการณ์ก็แล้วกันนะที่เกิดขึ้นคุณลุงจะอธิบายยังไงกับโฟตอนแบบนี้ครับมันน่าจะบอกว่าจุดนั้นอ่ะมันไม่มีโฟตอนอยู่ก็แล้วกันเออมันอยู่ในโฟตอนหรือว่าอยู่ในท่ามกลางของโฟตอนมันห้อมล้อมอยู่ก็ว่าได้ครับแต่จุดที่อยู่เนี่ยไม่มีโฟตอนก็แล้วกันครับเออถ้ามันเป็นอุโมงค์ออกไปเป็นท่อออกไปแต่รอบข้างมันเป็นโฟตอนนี่เนี่ยครับก็มันเสียครับนะแต่พอเราจับปลายสุดมันก็จะมีโฟตอนบล็อกอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอยู่ในหลุมอวกาศเหมือนกับคนไหนที่เคยฝึกตัวเองให้เกิดคำว่าภาวะไร้น้ำหนักอ่ะครับอย่างนักบินก็จะรู้ดีอ่ะการไร้น้ำหนักเป็นยังไงมีน้ำหนักเป็นยังไงเขาสามารถเปรียบเทียบได้ในข้อแตกต่างถ้าไร้น้ำหนักมันก็ต้องอยู่ในอุโมงค์หรือว่าอยู่ในส่วนที่มันสามารถควบคุมอากาศได้แปลว่าดูดอากาศออกได้มันก็ไร้น้ำหนักได้ก็ทำนองเดียวกันน่ะบุคคลเขาที่บอกว่าเป็นนักบินเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักตรงนั้นน่ะไอ้ตัวไร้น้ำหนักน่ะเชื่อว่า5วินาทีที่หายไปตรงนั้นแหละครับก็คือภาวะไร้น้ำหนักไม่มีตัวตนน่ะเงี้ยมันเหมือนไร้น้ำหนักคือไร้ความรู้สึกนะหรือในหนึ่งว่าลุงพูดเสมอว่าไอ้พลังงานมันสมมุติคืออะไรก็มันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สถานที่ที่มันไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีความร้อนไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้านะไม่มีเวลาอย่างเงี้ยหรือไม่มีน้ำหนักไม่มีเวลาเนี่ยนั่นแหละครับพลังงานผสมมันอยู่ในภาวะนั้นมันอยู่ลักษณะอย่างนั้นแล้วจะบอกไงต่อลุงกำลังจะบอกว่าในหนังมันเป็นจริงได้หรือมนุษย์มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้จริงสิ่งนี้มันต้องมาจากมนุษย์ได้จริงซะก่อนนะครับมันถึงเป็นหนังได้เพราะคนเขียนบทหรือว่าคนพล็อตเรื่องเนี่ยเชื่อว่าเขามีภาวะนี้นะได้ภาวะนี้ออกมาประกอบกับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเข้ามาสามารถที่อธิบายเชื่อมโยงได้มันก็เลยพัวพันกันมาเป็นหนังได้นั่นเองเสร็จปุ๊บนักบินท่านนี้ครับเขาก็นำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาประมวลเสร็จแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับนักวิทยาศาสตร์รอบตัวซึ่งเป็นกูรูนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะให้คำตอบตรงนี้ได้เดิมเนี่ยนะครับณสถานที่บริเวณนี้ไปคือทำให้ข้าวของเสียหายแล้วก็สูญเสียทั้งชีวิตมามากต่อมากเขาเป็นคนเดียวที่รอดออกมาได้
เดิมก่อนนั้นเนี่ยเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ในการที่จะให้คำตอบอะฮะก็อธิบายตามสิ่งที่ตัวเองรู้นั่นแหละครับอยู่ในห้องแลบอยู่ในห้องแลบเสร็จปุ๊บมาคนคนนี้เขาก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองเนี่ยครับมาถามคนที่อยู่แต่ในห้องแลบมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้ตอบไม่ได้หรอตอบไม่ได้เสร็จปุ๊บในขณะที่ตอบไม่ได้คนคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาก็เลยสร้างดื้อๆเลยทฤษฎีคือไฟฟ้าในหมอกอธิบายความเป็นจริงของตัวเองบอกความเป็นจริงของตัวเองแต่อธิบายไม่ได้ว่าในนั้นมันต้องเข้าใจอะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่มากับที่ไปไม่ได้แต่อยู่ตรงกลางอะท่ามกลางอะได้งั้นก็บอกว่าถ้าไฟฟ้าในหมอกไฟฟ้าที่ว่านี่ต้องเลยครับต้องเป็นไฟฟ้าสถิตแน่นอนครับทีนี้พอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการของมิเตอร์ต่างๆในเครื่องบินใช่ไหมฮะมันลบไปหมดเลยอ่ะครับแปลว่าไอ้เจ้าพลังงานของไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าในเครื่องเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่ไหมครับมันคนละเงื่อนไขคนละที่มาเพราะฉะนั้นไอ้ไฟฟ้าในเครื่องมันก็เลยไม่ทำงานเลยไม่เวิร์กเลยเพราะมันเจอแอ่งหรือว่าแหล่งของไฟฟ้าสถิตคอนโทรลมันอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นไฟฟ้าสถิตมันจะยิ่งใหญ่กว่าทีนี้ไฟฟ้าประดิษฐ์ครับขออนุญาตครับคุณลุงประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คนเราฟังเขาเขาบอกข้อไร้แรงดึงดูดแรงดึงดูดอย่าลืมนะครับว่าไร้แรงดึงดูดมันต้องอยู่ในอวกาศใช่ถึงแม้ว่าอยู่ในท่อของอากาศก็ต้องมีอากาศที่ดันคนนั้นคนนั้นน่ะในที่เขาไปฝึกนักบินนะฮะให้มันแรงมากจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้แต่โดยความจริงแล้วนักบินอวกาศนักท่องอวกาศก็แล้วกันนะก็จะต้องสวมชุดที่จะต้องให้มีอากาศครับสูดหายใจอยู่มันก็แปลว่านักบินอวกาศมันก็เทียมคืออวกาศเทียมอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าหากว่าอวกาศแท้มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นได้มันบริสุทธิ์ตรงนั้นมีแต่สิ่งที่บริสุทธิ์อวกาศคือจริงสถานที่ที่มันบริสุทธิ์ก็อธิบายได้แค่นี้ก็นั่นก็เป็นภาษาไปในกรณีนี้เนี่ยนักบินเขาอะไรรู้สึกว่าไร้แรงแล้วเขาบอกว่าไร้แรงไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกอ่ะไร้ความรู้สึกวินาทีครับผมนั่นแหละครับนะคือไร้ความรู้สึกตัวนั้นถ้าเป็นภาวะของการทำสมาธิมันก็อยู่ในกรอบอ้างอิงเดียวกันลุงทำสมาธิเนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ว่ามันน้ำหนักของตัวเรามันหายไปแต่นี่เครื่องบินมันถูกยกออกจากอากาศไปอยู่ในอวกาศแล้วมันทั้งลำได้ยังไงลุงมันเอาแรงอะไรก็บอกแล้วไงว่าอะไรก็ตามที่มันวัตถุใดๆก็ตามทีที่เข้าไปอยู่ในห้วงแห่งตรงเนี้ยมันจะไร้น้ำหนักหมดมันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะทำนองเนี้ยเขาจะถ้าเป็นอุณหภูมิก็ต้องศูนย์องศาเซนติเกรดแบบนั้นอ่ะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบนั้นก็เป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในจังหวะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าไร้ความรู้สึกนั่นเองได้เพราะว่ามันไม่มีสคริปต์ไงลุงเออแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันก็พูดถึงก็คือได้เหมือนได้ลิ้มรสแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของไอติมจึงไม่สามารถที่จะขยายความได้ อธิบายความเป็นเฉพาะตัวน่ะได้ตั้งเป็นคำถามได้คนประเภทนี้ลุงถ้าเจออย่างนี้แล้วเนี่ยมันควรวิ่งหนีหรือว่าผีบ้าหรือว่ายังไงดีคนที่เขามีความรู้ระดับเป็นนักดินเป็นกัปตันได้เนี่ยเขาต้องศึกษาท้องโลกกันมาเยอะการกระโดดอะไรต่างๆนะสารพัดเขาต้องรู้มาเยอะแยะในเรื่องในท่ามกลางของอากาศครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าสู่ในบทในอานาบริเวณที่ไม่มีอากาศอย่างนี้นะครับว่าได้แรงนี้ได้แรงโน้มถ่วงนั่นคือลักษณะได้แรงโน้มถ่วงครับอยู่ตรงนั้นเองมันก็ได้แค่5วินาทีครับแต่ดีนะเขายังรู้สึกตัวว่าเขายังหายไป5วินาทีครับความจริงน่าจะเป็นเพียงแค่1หรือ2วินาทีแล้วซ้ําไปนะฮะครับครับแต่ผลพวงมันเหมือนกับโยนก้อนหินไปในท่ามกลางของอวกาศมันไปเลยวิ่งมันเร็วมากอ่ะครับมันก็เลยย้อนระยะทางได้ประมาณนั้นครับลุงแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกซ้ำอีกไหมฮะหรือว่าจะนำมาใช้ได้ไหมในบริบทของความเป็นโลกเมื่อเวลามันยังมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่เหตุการณ์ต่างๆนี้มันก็เกิดขึ้นในโลกอยู่ไม่มีหยุดหรอกครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดซ้ำกับมนุษย์คนเดิมอีกใช่โอเค
ยากที่เกิดกับมนุษย์คนเดิมอีกยากยากยากดีแล้วมนุษย์คนนั้นไปเชิญนั้นก็มีโอกาสมาเล่าสู่มนุษย์ด้วยกันฟังกันว่าใครรับได้รับไม่ได้แต่ถ้าเราลุงออกถ้าเราลุงออกนะมันมาคอมเพลมายังฝั่งลุงออกที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มามันก็น่าจะเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีครับอันนั้นคือนักบินอันนี้คือเราเนี่ยถ้าลุงออกจะขมวดให้มันเป็นข้อสรุปเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้กับโลกใบนี้แล้วมันออกไปทั่วโลกเนี่ย มันคืออะไรแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยลุงออกมาอธิบายเนี่ยมันคืออะไรมันก็เหมือนกับว่าถ้ากลุ่มพระเจ้าเนาะครับเออพระเจ้าส่งให้หมอนี้มาครับเจอกับสิ่งนี้แล้วมาเล่ากับมนุษย์ฟังครับกลุ่มพระเจ้าจะเป็นยังไงครับผมแต่กลุ่มพุทธะเนี่ยไม่ใช่กลุ่มพุทธะไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปเข้าถึงด้วยตัวเองเงี้ยโอ้ถ้าผมฟังงี้ก็คือกลุ่มพระเจ้าตั้งคำถามกลุ่มพุทธะเนี่ยให้คำตอบเออโอเคขอบพระคุณมากครับคุณลุง